มาอีกคดีหนึ่งนะคะภายหลังที่มีการรับโอนคดีกำนันนกมาที่กองปราบปรามได้ราวหนึ่งสัปดาห์แล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้าในการดําเนินการเอาผิดกับกลุ่มตํารวจที่ร่วมงานเลี้ยงของกำนันนกเพิ่มเติมค่ะโดยผู้ชันก,การตํารวจสอบสวนกลางก็ระบุว่าจะแจ้งความดําเนินคดีในฐานะความผิดอาญามาตรา157กับตํารวจเพิ่มอีก15นายโดยจะเรียกเข้ามาแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนภายในสัปดาห์นี้ค่ะ มีความคืบหน้าคดีกำนันนกกรณีการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาเอาผิดตำรวจที่ร่วมงานเลี้ยงในคืนวันเกิดเหตุวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว,ว่าจากการสืบสวนสอบสวนวิเคราะห์พฤติกรรมจากกล้องวงจรปิดก็สามารถแยกกลุ่มตามพฤติกรรมได้4กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บกลุ่มที่ช่วยเหลือผู้ต้องหา6นายถูกจับดำเนินคดีแล้วฝากขังไปแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยทันทีซึ่งก็พบว่ามี6นายในจํานวนนี้ก็มีพันตันหมดเอกวชิราย,ยาวไทยสงอดีตผู้กํากับการ2องกองบังคับการตํารวจทางหลวงรวมอยู่ด้วยนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้ที่ไม่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไม่ช่วยเหลือคนเจ็บและไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุมี15นายค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นจะถูกดำเนินคดีฐานละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามปวิอามาตรา157 เราจะแจ้งข้อหายเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับภายในสัปดาห์นี้ครับในเบื้องต้นผมผมและทีมงานเชื่อว่า15คนไม่ไม่หลบหนีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทำาทำการประสานหรือส่งจดหมายหมายเรียกนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวแต่ละคนแต่จะพยายามทําให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะครับภายในวันศุกร์นี้กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ไปช่วยพยายามช่วยชีวิต ผู้บาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะครับเป็นหลักนะครับก็เป็นเป็นแค่กลุ่มเดียวที่เราไม่แจ้งข้อหา157นะครับแต่ที่เหลือทั้งหมดอีก15คนนะครับไม่รวมที่แจ้งไปแล้วอีก6กนะครับก็แจ้งข้อหา157ทั้งหมดครับผิดฐานให้การเทสพันธุ์มเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับ รองผู้ังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่ายังอยู่การพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็วิเคราะห์ผลคำให้การค่ะซึ่งหากพบว่าใครเข้าข่ายก็สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ขณะเดียวกันก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยซึ่งขณะนี้ก็มีกล้อง4ตัวนะคะที่ยังต้องส่งตรวจสอบในเชิงลึกในแผนภาพก็คือกล้องในตำแหน่งที่14และ15ก็พบว่าเสียมานานแล้วส่วนตำแหน่งที่12ไม่มีภาพบันทึกขณะที่ตำแหน่งที่6มุมภาพสำคัญเพราะทิศทางเลงเข้าหาประเวณที่จัดงานเลี้ยง แต่เบื้องต้นเพราะว่าถูกปิดไปตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาของวันเกิดเหตุค่ะตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะถอดปลั๊กหรือว่าปิดสวิตช์เพราะว่าไม่ต้องการให้มีการบันทึกภาพงานเลี้ยงที่มีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมงานจำนวนมากแต่ทั้ง4ตัวก็จะส่งตรวจยังสถาบัานนิติวิทยาศาสตร์ค่ะเพื่อที่จะยืนยันถึงความแม่นยำให้ได้มากที่สุดค่ะ